คลิปนี้มึงมียังหลายพี่น้องมาจุดเตาถ่าน200ลิตรเด้อพี่น้องเด้อฟืนก็สิเป็นฟืนพวกไม้ติ้วพี่น้องไม้ติ้วเฮากินใบมันน่ะพี่น้องกินยอดมันว่าผลงานสิออกมาทางไหนก็ติดตามชมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อก็ไม้ยูคาลิปตัสในพี่น้องไม้เข็งแน่ไม้ลูกไม้ลูกดีนะไม้รวมพี่น้องมันกองไว้นะตัดด้วยเจ้า MS180 พี่น้องเด้อสตินเด้อพี่น้องแล้วสตินแท้เฮาสิเผาด้วยทาง2ลิตรพี่น้องเลยเอาให้เบิ่งอีกตัวหนึ่งพี่น้องเสียงใกล้ก็แม่นคันดีเว้ยก้อนหินก็หลายไว้นี่อันนี้เป็นโคนมันเด้อพี่น้องเป็นเงามันเด้อพี่น้องเงาไม่ติ้วเอาใส่เรียงตั้งตัดบ่ต้องไงตัดประมาณ30เซนเลยพี่น้องตัดใจเอามาเรียงเอาไม้ยกขาใส่นี่อย่างนี้พี่น้องเลยส่วนมากไม่ติ้วเด้อพี่น้องเป็นข้างล่างไม่ติ้วข้างหน้าเลยนี่เป็นไม้เข็งหรือไม้ยีพี่น้องบ้านตรงนี้เอื้อนไม้เข็งนะพี่น้องเด้อมาเบิ่งอีกตัวนึงพี่น้องว่าในทางมันเป็นยังไงเอาสิใส่ให้มันเต็มเลยพี่น้องเห็นมั้ยเฮาเรียงเต็มมันตัดเป็นบ่ละปอดแปดพี่น้องเป็นสั่นๆนะพี่น้องเจ้าเม็ด180จังได๋เฮาสิจุดที่เบิ่งนะพี่น้องเด้อเฮ็ดในใส่ในบ้านในครัวเรือนแหละพี่น้องต้นมะพร้าวประเทศนี่ต้นมะพร้าวก็ของมูลมรดกเด้อพี่น้องเด้อเห็นมั้ยใส่เต็มเลยไม้ตัดมาจากในป่าพี่น้องนะเห็นป่ะไม้เข็งไม้ยังวัดเทศนี้เฮาเริ่มจุดกันแล้วพี่น้องเอ้ยตาเบิ่งกันไปแบบยาวๆเลยพี่น้องเด้อติดแล้วแต่ว่ามันสิควันบ่เนาะมื้อนี้อากาศแปรผันพี่น้องเอ้ยแปรผันเพียงว่าติลมอากาศมันเย็นอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันต่อไปพี่น้องเอ้ยอุปกรณ์กันแนวเก่าเลยพี่น้องพัดลมหอยโข่งครับอินเวอร์เตอร์พี่น้องแปลงไฟเป็น12โวลต์เปลี่ยนหม่องพี่น้องเลยเดี๋ยวจักหน่อยจังเบิ่งอีกนะพี่น้องเนาะตอนนี้เวลาจังโมงตอนเวลากับ8โมงนะพี่น้องเนาะ8โมงเช้าตอนนี้ก็ลุกได้ที่แล้วพี่น้องเลยจักหน่อยจังสิเฮาสิปิดฝาลุกแบบจึกจักจึกจ้างเลยพี่น้องเลยเตา2ลิตรเฮานะเห็นกระเจ้าเฮ็ดใน YouTube พี่น้องก็เลยเฮ็ดตามเพิ่นทั้งอาจารย์แถวภาคเหนือนะพี่น้องเด้อแถวไอเชียงใหม่เชียงรายไปแล้วค่อยว่ากันจำบ่ผิดเด้อพี่น้องเด้อถ้าเบิ่งกันยาวๆพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องเลยปิดฟ้าเรียบร้อยเลยพี่น้องเห็นบ่เห็นไฟบ่พี่น้องบูปับบูปับบูปับอยู่ตอนนี้ก็เวลา8โมงกับอีก20นาทีพี่น้องเลย เดี๋ยวถ้าเบิ่งกันไปยาวๆเด้อพี่น้องเด้อว่ามื้อนี้สิสมบูรณ์บ่คือจังได๋เพราะว่ามื้อนั้นควันพี่น้องเลยมื้อนี้แก้ไขใหม่พี่น้องแก้ไขยังว่าติสว่านฮู้เพิ่มเข้าไปอีกพี่น้องว่างหันฮู้มันห่างพี่น้องฮู้หน่อยมื้อนี้ลองเบิ่งก่อนพี่น้องแก้ไขแล้วเด้ออย่าลืมพี่น้องเข้าเบิ่งอย่าลืมเป็นกำลังใจให้บ้านดงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามและกดหมักกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยอ่ะเบิ่งกันไปอีกพี่น้องว่ามันสิพ้นเก็ดคือบ้านตรงไงคิดบ่เพราะว่ามื้อนั้นมีแต่ควันพี่น้องเอ้ยชาวบ้านเขาด่ามื้อนั้นเสียบหูเสียบตาพะท่าว่าซั่นเห็นบ่พี่น้องชั่วโมงกูกลัวผ่านไปพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ 9:00 น.กับอีก40นาทีพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เกือบ2ชั่วโมงเที่ยวนี้ผ่านได้พี่น้องเด้อบ่มีควันมีหยังได้ตามใจหวังพี่น้องเอ้ยแก๊สพ่นกุ๊ก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 เด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่ซ้ำนึงบ่เห็นได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ้านตรงไงสิจุดให้เบิ่งเด้อเอากระดาษจุดให้เบิ่งคือเห็นอยู่บ่เนาะเบิ่งจากเปลวไฟพี่น้องเอ้ยบ่ได้จุดให้เบิ่งดอกนะเห็นบ่เปลวไฟมันขึ้นมาเห็นบ่พี่น้องเห็นดอกเห็นเนาะอุปกรณ์พัดลมเห็นเนาะเห็นเนาะคลิปนี้ผ่านพี่น้องเอ้ยบ่มีควันมื้อนี้บ่รบกวนชาวบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยได้ดั่งใจเด้อพี่น้องเด้อเรียนแบบอาจารย์เพิ่นมาพี่น้องเอ้ยอาจารย์ยังดอกแถวภาคเหนือแถวนะพี่น้องเลยภาคเหนือของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดแล้วได้ดีพี่น้องท่านแวววาวดีพี่น้องเบาเบาตรงไงเอาเมื่อนั้นเบาพี่น้องเลยใจมากเด้อพี่น้องจังเฮ็ดได้เด้อพี่น้องเด้อลงทุนกะบ่หลายปานใดไอ้ถัง2ลิตรก็500พี่น้องเลยพัดลมมันหอยโข่งก็300พี่น้องซื้อจากลาซาด้ารวมส่งไอ้
อิเล็กเตอร์ก็ประมาณ250บาทพี่น้องเอ้ยรวมแล้วก็ห่วยหลายร้อยเติบเด้อพี่น้องเด้อใจมากเด้อพี่น้องเด้อจึงเฮ็ดได้เด้อพี่น้องเด้อใจมากๆก็เฮ็ดบ่ได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดใส่ในครัวเรือนแน่ขายน้ำพี่น้องเอ้ยเป็นว่าไม้บ้าดงใหญ่ก็ตัดเห็นบ่พี่น้องอันนี้จะเป็นไม้แห้งเด้อพี่น้องเด้อไม้ตายนั่นเองพี่น้องเอ้ยอันนั้นไม้สดพี่น้องปล่อยมันแห้งซิก่อนจัก2อาทิตย์ก็สิแห้งตี้เผาได้ที่ละถุงปุ๋ยกัวๆพี่น้องได้นะถุงปุ๋ยกัวๆพะนะถุงปุ๋ยกว้างๆแหละพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ปลาดงใหญ่ใส่เลื่อย MS 180ได้พี่น้องเด้อสติวได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ซื้อสิจบจำนี่แหละพี่น้องเอ้ยทาเบิ่งบัดเอาท่านนะพี่น้องเด้อท่านกับบ้าดงใหญ่กับใส่ไม่ติ้วล้วนพี่น้องเอ้ยอ่ะไปละบัดนี้โชคดีสู้ๆคู่คนพี่น้องเอ้ยบ๊ายบาย